ดาราสาวชื่อดังเฮลันรักษาตัวหายแล้วหลังป่วยโรคนี้มา6ปีเป็นอีกคนบันเทิงที่ต่อสู้กับโรคแพนิคมายาวนานกว่า6ปีสำหรับบูมสุภาพรวงถ้วยทองโดยล่าสุดสาวบูมได้อัดคลิปแชร์ประสบการณ์พร้อมประกาศข่าวดีที่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วสาวบูมได้เผยจุดเริ่มต้นก่อนรู้ว่าเป็นแพนิคคือการไม่มั่นใจตัวเองรู้สึกเจอสภาวะกดดันไม่ได้เมื่อ6ปีที่แล้วลั่นตลอดเวลากระทบการทำงานเคยถึงขั้นเกิดอาการกดดันมากจนหายใจไม่ได้จนเป็นลมมือเท้าเย็นทั้งตัวรักษามา6ปีตอนนี้โอเคมากไม่มีภาวะใดๆแล้วใครที่รู้สึกตัวว่ากำลังเผชิญโรคนี้อยู่จริงๆรักษาหายได้แต่อยู่ที่ใจของเราแทบ 100% เลยก็ว่าได้ทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอพร้อมกับให้กำลังใจคนที่เป็นแพนิครักษาให้ได้คุณภาพชีวิตจะกลับมาดียิ่งขึ้นมากๆยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความดีใจกับบูมด้วยนะคะที่หายจากโรคแพนิคแล้วและยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคแพนิคอยู่ด้วยค่ะ